เซตอินเด็กซ์น่าจะกว้างอยู่ในกรอบที่ไม่ได้ไปไหนไกลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามาอย่างชัดๆถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะกลางระยะยาวหน่อยรอประมาณสัก 1,630 จุดตอนนี้อยู่ 1,660 จุดนะครับก็ยังพอที่จะลุ้นเข้าไปค่อยๆสะสมได้แต่ถ้าเป็นระยะสั้นก็มองกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่เปิดประเทศมากขึ้นกว่าเดิมท่องเที่ยวเอราวัน AWC มิ้นถ้าเป็นค้าปลีกนะครับก็จะเป็น CPO ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาราคาเนี่ยณตอนนี้เป็นราคาที่เข้าไปสะสมได้ตามที่คุณเอกภวินบอกไว้เลยก็โดยรวมแล้วไตรมาส2นี้มันก็อาจจะเป็นไตรมาสที่ต้องอยู่กันไปแบบภาวะแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจัยลบไหนจะเรื่องของการปรับลดคาดการณ์ GDP ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งก็กระทบแน่ๆแหละนะคะก็เอาตรงนี้ไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนมาดูทองคำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมซึ่งราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็เห็นปรับตัวร่วงลงต่ำกว่า 1,900 เหรียญกันอีกรอบนะคะกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้หลุด 1,900 เหรียญไปแล้ว2ครั้งด้วยกันสัญญาณดังกล่าวน่ากลัวหรือเปล่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือไม่เดี๋ยวคงต้องได้พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะทองคำแท่ง 96.5 3,700 บาทคือราคาขายออกนะคะรับซื้อ 3,600 บาททองรูปพรรณขายออก 31,200 รับซื้อ 3,047 บาท 12 สตางค์เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอานิสงส์ของค่าเงินบาทด้วยก็เลยทำให้ราคาบ้านเราอาจจะไม่ได้ร่วงลงไปแรงเท่ากับราคาสปอตโกลด์หรือราคาทองคำในต่างประเทศวันนี้คุยกันกับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบล.โกลบอลอยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยผันผวนมากๆเลยหลุด 1,900 เหรียญลงมา2รอบด้วยกันสัญญาณนี้มันน่ากังวลไหมคะหรือว่ามีอะไรที่นักลงทุนจะต้องรู้ไหมคะครับผมสำหรับในมุมมองเรามองว่าน่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เคยคุยไว้ว่าถ้าไม่หลุด 1,900 แล้วเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นเป็นจังหวะซื้อได้แต่พอหลุดปุ๊บอันนี้เราต้องประเมินใหม่เลยนะครับกลายเป็นว่าเหมือนตัวที่เราไปเห็นและเป็นปัจจัยที่กดดันเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับว่าตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐถือว่าแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็เลยทำให้ทองเนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวลงนะครับอันนี้ก็คือมองว่ามาจากเรื่องของเกิดที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยแล้วก็คนเนี่ยกังวลในเรื่องสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้นนะครับค่ะแสดงว่าเทรนด์ของดอลลาร์มีโอกาสจะแข็งค่าต่อไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือเราประเมินสถานการณ์ยังไงถ้าในกรณีที่สัปดาห์หน้าเฟดออกมาประกาศขึ้นดอกเบี้ยจริงๆจะเกิดเซลล์ออนแฟกต์ไหมหรือแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตัวนี้เราเคยไปดูเรียลยิลนะครับของตัวพันธบัตรสหรัฐเนี่ยตอนนี้เรียกว่าใกล้จะเบรกอีเวนแล้วถ้าสมมติเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะทำให้เรียลยิลของสหรัฐเนี่ยจากที่เคยติดลบกลับมาเป็นบวกนะครับถ้าเกิดกลับมาเป็นบวกจริงกลายเป็นว่าเม็ดเงินต่างๆที่เคยไหลออกจากสหรัฐมาหาผลตอบแทนเรียวยูที่ดีในประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลกลับนะครับถ้าประเทศอื่นๆยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วโดนภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันอย่างเนี้ยถ้าไหลกลับเงินดอลลาร์ยังมีสิทธิ์แข็งค่าขึ้นอีกตัวนี้เนี่ยแหละที่เรามองว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่อาจจะเข้ามากดดันต่อราคาทองด้วยนะครับแล้วก็พวกของค่าเงินสกุลต่างๆด้วยครับทางคุณณัฐวุฒิมองว่าถ้าปัจจัยมันออกมาในโทนกดดันมากกว่าเป็นปัจจัยบวกทองมีโอกาสจะลงไปได้ถึงไหนคะครับผมสำหรับทองรอบนี้ที่เราประเมินแนวรับสัปดาห์หน้าอยู่สัก 1,860 เหรียญ นะครับหรือถ้าเทียบเท่าเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่สัก 3,250 นะครับตรงนั้นต้องรอดูอีกทีนึงเลยว่าถ้าลงไปตรงนั้นแล้วเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นเอาอยู่ไหมต้องรอดูลักษณะการเคลื่อนไหวของเขาอีกนิดนึงแต่เบื้องต้นประเมินไว้ตรงนั้นก่อนนะครับแสดงว่าณเวลาตอนนี้คนที่รอซื้อไม่ต้องรีบเลยถูกไหมคะยังต่อราคายังรอให้เขาลงมาได้อยู่ใช่ครับผมเพราะว่าหลังจากที่เขาหลุด 1,900 ลงมาเนี่ยกราฟมันเริ่มสร้างเลเวอร์โลด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเริ่มดูไม่ดีแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอให้เขาหาฐานใหม่ให้เจอก่อนแล้วเราถึงเข้าไปซื้อได้นะครับแต่ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยคือเหมือนมีดกำลังหล่นลงมาเรายังไม่รู้เลยว่าพื้นอยู่ตรงไหนแล้วเรายื่นมือเข้าไปเลยอันนี้เรามีเปอร์เซ็นต์บาดเจ็บสูงนะครับค่ะในทางตรงกันข้ามคนที่มีทองคำอยู่แล้วควรจะทำยังไงคะขายไปก่อนไหมหรือถือต่อได้เพราะว่าในระยะยาวก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองขึ้นได้อยู่ครับก็จริงๆถ้าสมมุติว่าเล่นเก็งกำไรหน่อยถ้าดีไปแถวๆ1,900นะครับภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอันเนี้ยแนะนำหาจังหวะขายแถวๆ1,900ก่อน
นะครับแต่สำหรับคนยังไม่มีก็อย่างที่เล่าไปคือรอซื้อแถว1860ดูแถวนั้นเพิ่มเติมว่าสร้างฐานได้ไหมถ้าสร้างฐานได้คือก็ค่อยเข้าซื้อตรงนั้นได้นะครับค่ะวันสองวันนี้ต้องดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างคะครับสำหรับวันสองวันนี้มอง GDP สหรัฐนะครับก็คือคาดว่าตามบูมเบิร์กนะครับคาดว่าจะออกมา 1.1% แต่ที่เราประเมินเนี่ยอาจจะออกมาต่ำกว่าเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเนี่ยของเดือนมีนามันยังทรงตัวในระดับสูงอาจจะกดดันการฟื้นตัวของ GDP เขาได้ตัวนี้แหละที่อาจจะทำให้ทองรีบาวกลับไปที่1,900ได้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเราก็มองว่าถ้าในอนาคตเลยเนี่ยก็คือเดือน4เป็นต้นไปเงินเฟ้อน่าจะเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าราคาน้ำมันเรียกว่าทรงตัวในระดับต่ำ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเริ่มทรงตัวมาระดับนึงอาจจะทำให้ต้นทุนต่างๆของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวนะครับอันนี้ก็หลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปทองทั้งโดนทั้งดอลลาร์ขึ้นใช่ไหมครับแข็งค่าโดนทั้งเงินเฟ้อที่อาจจะอ่อนตัวอย่างเงี้ยทองข่าวลบมันเริ่มออกมาแล้วและการตอบสนองข่าวลบของทองเนี่ยเริ่มตอบสนองรุนแรงก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวลบมาเขายืนข่าวลบมายืนตอนนี้ข่าวลบมาตอบสนองรุนแรงอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเทรนและยิ่งหลุดสร้างโลเวอร์โลในทางเทคนิคด้วยอย่างเงี้ยเรากังวลเพิ่มขึ้นเลยโอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ